ชนาทิพสุดเจ็บปวดมาตรฐานไทยลีกย,ยังห่างเจเลีกเยอะบีจีแพ้ฟอนตตเล่ไร้ชัย AFC แชมเปียนลีกขณะที่บุรีรัมม์ไทยอยากเข้ารอบต้องอัดเมลเบิร์นไม่งั้นปาปาาเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มควันหลงสึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกกัน แต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พั์ในเคสกราโนล่าบาร์ผสม mond, อัลมอนด์อัลมอนด์แน้นๆปโปรตีนเน้นๆนะครับกรนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วแนะนำเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย confirm. คอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับไปเก็บตกควนหลงสุดฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยนะครับในเกมที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ย ให้ความสนใจอย่างมาก BG ปทุมนะครับเปิดบ้านแพ้คาว a s a k i Frontale ยอดทีมจากฟุตบอลเจลีกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4นะครับเกมนี้เนี่ยบรรยากาศที่สนาม BG s t a ดียมต้องยอมรับว่าคึกคักมากๆนะครับคนมาดูกันเต็มความจุเลยแล้วก็ f อ o n t a l e ก็จัดเต็มเรื่องที่บอกว่ามาตรฐานของ J ague, เจลีกเหนือกว่ายลีกเยอะมากนะครับ เกม BG กับฟอนตาเล่เห็นได้ชัดเจนมากๆคือเรื่องของสปีดฟุตบอลนะครับที่โหสปีดฟุตบอลบ้านเราค่อนข้างช้านะครับพอช้าปุ๊บเนี่ยฟอนตาเล่ก็ไปคุมโซนปิดได้ขณะที่ความฟิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรามักจะเล่นได้ประมาณ7 0 8 0ิบแนาทีแล้วก็หมดแล้วแต่พวกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเล่นกันร้อยนาทีครับก็เห็นได้ชัดว่าช่วงท้าย BG จะยุบตลอดเลยแล้วก็ ความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายคุณเห็นไหมฟอนเตเล่โอกาสเขามาไม่กี่ครั้งแต่เขาได้จบแบบได้น้ําได้เนื้อตลอดแต่บีจีเนี่ยโ,โหจริงๆเนี่ยก็หาโอกาสเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายของฟอนเตเล่ได้นะครับแต่จังหวะสุดท้ายมันเปิดจับนู่นจับนี่มันลั่นกันไปหมดโดยเฉพาะจังหวะเปิดคอสทางฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายของ BG อย่างวัชนากรโอ้โหเปิดไม่เข้าเป้าเลยหลุดไป7-8ครั้งอะ แต่เปิดไม่ได้ตรงเพื่อนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาสู้กับเอเชียไอ้จังหวะแบบเนี้ยเราควรจะต้องเน้นเราต้องฝึกนักเตะไทยเยอะๆคุณก็ดูนักเต,ต,ฟตะฟอนเตเล่เลยหลุดไปหรือนักเตะเจริกหลุดไปคอสแบบเนี้ยโหเขาได้น้ําได้เนื้อกว่าเยอะเลยเป็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ในทุกๆส่วนจริงๆนะครับหลังจบเกมโคดง้วนบอกเลยว่าจริงๆบีจเลยในบ้านเล่นดีนะตอนที่ยิพละกาลังอยู่รูปเกมไม่เป็นรองแต่พอช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันมีความแตกต่าง ถ้าร่างกายไม่ไหวฟิตเนสไม่ดีก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นกันในช่วงท้ายเกมก็ชัดเจนนะครับแรงหมดคือฟุตบอลบ้านเราอะ่ะมีปัญหาเรื่องของความฟิตจริงๆต้องปรับจุดนี้จริงๆนะไม่งั้นเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นสู้เกาหลียากหรือทีมอื่นอ่นะครับพอฟุตบอลสมัยเนี่ยเขาวิ่งกันแบบแบบเต็มๆอะ่ะขณะที่ฟอร์มการเล่นะนะโค้ชงวนก็บอกว่าวันนี้ชนาทิพย์ทำหน้าที่ได้ดีมากถ้าคนใดคนหนึ่งก็ต้องช่วยกันมันก็ต้องไปกันเป็นทีมเพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีม ครึ่งหลังเนี่ยยืนตำแหน่งกันห่างมากเช่นการขาดสนาบฝนจะแดนหลังส่วนการออกไปเยือนฟอนตตรตเรในเดือนหน้าเนี่ยบีจีรู้แนวทางของฟอรเ์เตแล้วแต่เรามีเกมอีก2เกมก่อนหน้านั้นจะต้องดูเกมต่อเกมและรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมแพ้ฟอรเ์เต้มันมียังไงบ้างก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับนี่เป็นหลังจบเกมนะครับซึ่งแน่นอนโค้ชนวนก็พูดแบบจัดเต็มซึ่งเราก็เห็นปัญหานั้นหมดนะ เมื่อวานนี้หลังจบเกมที่บ g จีแพ้ฟอนเตเล่เราก็มาพูดถึงเรื่องของความฟิตเรื่องของสปีดฟุตบอลหวังว่าจะพัฒนากันนะอย่างที่บอกว่าสปีดฟุตบอลมันก็จะมาจากการแข่งขันโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกมันต้องเพิ่มสปีดอะถ้าเล่นแบบนี้มันค่อนข้างช้าไปหน่อยอะมันก็จะทู่เอเชียลําบากจริงๆขณะที่พี่เจชนะทิพย์สมกระสินนะครับเอาจริงๆฟอร์มของพี่เจเมื่อวานนี้ครึ่งแรกนี่ถือว่าเอาตัวรอดแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสปีดเขาเร็วนะคิดไวทําไว แต่ที่บอกว่าจะให้พี่เจชนาทิปแบกคนเดียวแ้ะพาทีมชนะผู้ญี่ปุ่นมันเป็นไปนไม่ได้ครับยากจริงๆญี่ปุ่นไม่ใช่จีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วอ่ะเขาก็เอาตัวรอดได้แล้วอย่างที่บอกว่าคุณเจอระดับฟอนตาเล่ซึ่งฟอนตาเล่เองก็รู้ว่าพี่เจเล่นแบบไหนโอนิกิจก็รู้ว่าพี่เจมีทีเด็ดอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยพี่เจให้มากขึ้นมากกว่าที่จะให้พี่เจชนาทิปแบกเพราะเขาก็สร้างสรรค์ทุกอย่างจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้หมดแล้วแล้วก็ช่วงครึ่งหลังก็ ค่อนข้างหายไปก็เข้าใจได้เพราะว่าโมเมนตัมเกมมันไปอยู่ทางฝั่งคาวัสกิฟอนเล่นะครับหลังจบเกมพิจินาทิปพูดเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆวันนี้ก็ทําเต็มที่ในบ้านแหละแต่อย่างที่บอกว่าความละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่เรายังห่างกับพวกระดับเอเชียนี่ผมเห็นด้วยนะอย่างที่บอกว่าคือฟอนเต่พลาดเนี่ยเราลงโทษไม่ได้นะแต่พอบีเราพลาดเองเนี่ยเราถูกลงโทษทันทีเลย สี่ประตูคือพลาดปุ๊บโดนพลาดปุ๊บโดนนี่คือมาตรฐานของเจลิกมาตรฐานของเอเชีย er, ครับคุณผู้ชมนอกจอากนี้เนี่ยพิจารนาทิพ์ก็พูดเลยว่าเขาค่อนข้างผิดหวังอย่างมากที่ BG ยังไม่สามารถเก็บชนะในฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกได้เลยเขาก็ค่อนข้างเซ็ง,งกับผลงานของทีมที่ไม่เป็นไปตามเป้านะครับเออก็ต้องรอดูนะคืออย่างที่บอกว่าพี่เจเขามาจากเจ e a g ล e กสเปดฟุตบอลวิธีการเล่น เขาก็เอาตัวรอดได้แล้วแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องพัฒนาแล้วต้องยกระดับขึ้นไปไม่ให้ไม่ใช่ให้พี่เจชนาทิพย์เขาลดวิธีการลงมาใช่ปะทุกคนก็ต้องเพิ่มเข้าไปให้ถึงเขาอ่ะเออประมาณเนี้ในมุมมองของผมนะครับก็รอดูแต่บีจีเนี่ยในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ต้องยอมแล้วว่าลุ้นยากลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันโอกาสเข้ารอบค่อนข้างยากแล้เหลืออีกสเกม แล้วมันเป็นเกมเยืยนอน2นัดเยือนฟอนตาเล่แล้วก็เยือนยยโฮจากนั้นจะกลับมาได้บ้านเจอกับบุนซานใช่ไหมแต่แมทที่บีจบูบิยอนฟอนตาเล่ผมไปดูสานามนะผมว่าแฟนบอลญี่ปุ่นน่าจะต้อนรับพิจยชณาธิปเป็นอย่างดีเมื่วอวานนี้บรรยากาศหลังจบเกมอบอ,อุ่นมากนะครับนักเตะฟอนตาเล่ le, หลายๆคนนะ่ยยูโคบายาชิมาซินโยดามิยาพีพิจยชณาธิปก็เข้าไปกอด e anga, เอเนงะกอดโทรุโอนิกิเออเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็ ไปหาแฟนบมอนฟอนเตเล่แฟนบอนฟอนเตเล่ก็ยืนปรบมือแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับชนาทิพย์สงเกะสินนะครับพะครั้งหนึ่งเขาก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยให้กับนักเตะไทยในการเล่นเจลีกมาแล้วนะครับอะแฟนบีจีเป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้หลังจบเกมที่แพ้คาวาสกิฟอนเตเล่นะครับจากนั้นไปดูอีก2เกมที่จะลงสนามในวันนี้กันหน่อยเริ่มกันที่บุรีรมัมยูเนเต็ดนะครับ จะเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของเมลเบิร์นบุยดัมเนี่ยเล่น f c c h a m ชม o n s ้ยน 2, มา2แมตช์นชนะ1แพ้1ก็มีชนะเจ้าจ,จียงในบ้านตัวเองแล้วก็บุกไปแพ้โคฟุเกมนี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าการเจอเมลเบิร์นมันเย่าเยือนไงเกมเนี้ยบุยดัมได้เล่นในบ้านก่อนถ้าหวังจะเข้ารอบนะต้องชนะให้ได้ครับถ้าไม่ชนะเหนื่อยกับโอกาสเข้ารอบเพราะคุณก็เห็นแล้วว่าคู่ต่อสู้อย่างอย่างโคฟุถึงแม้จะเป็นทีมเจทูแต่เขาวิ่งเยอะเขามาจรฐานสูงอะ เข้าใจป่ะเพราะชั้นเกมเนี้บุยรัมต้องกลุมความได้เปรียบก่อนซึ่งปาร์าคงรู้อยู่แล้วนะครับปาร์าต้องเน้นหนะักเพราะถ้าเกิดบุยรัมไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยผมว่าปาร์าก็อยู่ไม่ได้เพราะชั้นเกมนี้น่าสนใจก่อนเกมเนี่ยนักเตะบุรีรัมก็ประกาศชัดว่ารู้ว่าบุยรัมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่เขาก็เชื่อมันว่าในสปิริทีมล้วจะกลับมาได้ในเกมที่จะเจอกับเมลเบิร์นก็เดี๋ยวใช้ทีเด็ดนะครับ บุรีรัมย์ก็จะมีเนี่ยพี่อุ้มธีรท,ทรบุญมาทันดุมบุญ่าโกลันเคารสิตเชเดเยฟก็จะกลับมาลงได้แล้วนะแต่ผมว่าเป็นงานที่ยากนะถ้าบุรีรัมยังไม่มีทีเด็ดคือเน้นคอสจากริมเส้นให้ดุมบุย่าอย่างเดียวผมว่าพวกเมลเบรนะิร์นน่ะรูปร่างสูงใหญ่มันจะปิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราชนะทีมดิกออสเตรเลียได้เนะี่ยมันคือความคล่องแคล่วว่องไวผมว่าบุรีรัมย์อาจจะต้องปรับสไตล์ในเกมนี้นะในมุมมองของผมนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะคว้าสามแต้มเหมือนกันเพราะเล่นในนบ้าน้าดวย ขณะที่แบงคอกกันหน่อยโหแบงคอกนี่ฟอร์มดีแล้วก็ไม่ได้มีโปรแกรมลงแข่งขันมาหลายสัปดาห์นะไปเยือนคิดฉีแบงคอกในฟอร์มดีมากนะครับนำเป็นแชมป์เอ้ยนำเป็นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเลยชนะรวด2นัดชนะชุนบุกชนะออสซิตี้เซนเลอร์เกมเนี้ยกำลังมั่นใจสำหรับทูแบงคอก Bangkok. ผมคิดว่าแบงคอกมีโอกาสบุกชนะคิดฉีได้เลยแต่โค้ชแบน์ประกาศแล้วว่าเขาจะไม่มาะมาดคิดฉีแต่ผมเชื่อว่าเอาอยู่แบงคอกชุนนี้เล่นกันเป็นทีมเวิร์กระบบดีแล้วก็ ความฟิตวิธีการเขาฟิตอะแบงคอกอะผมยอมรับเลยแบงคอกปีนี้ฟิตมากนัดเจอชุดบุกเขาแบบชนะชุดบุกได้แล้วเล่นได้90้านาทีอะผมแบงคอกจะเป็นทีมที่เข้ารอบต่อไปในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้ผมว่ามีสิทธิชนะสูงนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสยุยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยร่วมไปถึงครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคสกราโนล,ลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นเน้นกลนเนพัในเคสกราโนล,ลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทถ่ายแล้วซื้อเลยนะครับของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ